ผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดชลบุรีนะฮะเมื่อพิทบูเอาอีกแล้วกระโดดขย้ำหน้าคุณลุงท่านนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยเลือดแกอาบท่วมเต็มหน้าเลยนะฮะต้องรีบปฐมพยาบาลก่อนลองดูตรงจุดเกิดเหตุหน่อยคือบริเวณในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีดูครับหน้าคุณลุงถูกหมาพิทบูขย้ำหน้าตอนที่เดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นเองตรงนี้คือบ้านวังหินตำบลสุรศักดิ์ที่ศรีราชาเจ็บ2คนแรกก็คือคุณลุงวิสิทธิ์สนธยาพิราชอายุ73ถูกขย้ำบริเวณคิ้วกับนิ้วนะฮะนี่เลือดเต็มหน้าเต็มมือเลยอีกรายหนึ่งเป็นผู้หญิงถูกขย้ำวิ่งไล่จนหกล้มชาวบ้านรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วภาพทางขวามือที่เห็นคือทุกคนช่วยกันจับไอ้เจ้าหมาตัวนี้เอาไว้ได้ที่มันคุ้มคลั่งแล้วคืออย่าหาว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับเขาต้องมัดพันปากมัดขามันไว้เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไปขย้ำคนอื่นอีกเราได้คุยกับคุณสิริพงศ์เป็นพ่อค้าเต้าหวยแล้วอยู่ตรงนั้นเลยเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าผมขายของอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเห็นพิทบูไอเจ้าตัวเนี้ยมันกระโจนออกมาจากบ้านคนแล้วก็วิ่งไล่กัดคนเดินผ่านไปผ่านมาตัวมันใหญ่มากนะตัวใหญ่มากจริงๆคนแรกที่โดนคือผู้หญิงสูงอายุถูกมันกระโจนเข้าใส่จนล้มถลอกปอกเปิกไปทั้งตัวแล้วจังหวะนั้นคุณวิสิทธิ์คุณลุงแกเดินผ่านมาพอดีไอ้พิทบูมันก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาขย้ำคุณลุงลองไปฟังคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกหมาตัวนี้มันดุจนขนาดที่ว่าต้องจับมัดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันไปทำร้ายคนอื่นต่อมันเขาจับกันอยู่ตรงนี้มันก็หลุดออกมาหาผมตะปบใส่ลุงเลยเนี่ยเจ๊ขายตอนนั้นหมาก็ทำอะไรอยู่ฮะหมามันกัดผู้หญิงมันตะปบเขาเจ้าของเขาดึงมันไว้อะไม่ให้มันกระโจนไปไหนอะแต่ถ้าเอาไม่อยู่มันก็วิ่งข้ามมาครับเลยมากัดเราใช่ไหมฮะตอนนี้นำเจ้าหมาตัวนี้นะฮะไปส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รอทำแผนทำแผลขออภัยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าของหมาต้องมาไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายเยียวยาด้วยคุณผู้ชมฮะไม่ต้องทำแผลแล้วฮะในเวลาต่อมาไอ้เจ้าพิทบูตัวนี้ตายฮะเพราะสุดท้ายแล้ววัยรุ่นเนี่ยเขาไปช่วยกันจับไงฮะแล้วบีบคอน้องมันพอบีบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันขาดอากาศหายใจก็ตายไปเลยหมาตัวนี้ไอ้จังหวะที่มัดปากเอาไว้ฮะคุณผู้ชมช่วงนี้